ตเยาวชนดนตรีครั้งที่19สานฝันเยาวชนไทยตลาดหลักทรัพย์ร่วมกับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดประกวดเซตเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยครั้งที่19ประจำปี2559ส่งเสริมศักยภาพของเยาวชนไทยที่สนใจและรักในเสียงดนตรีได้แสดงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ชิงรางวัลรวมกว่า 1.8 ล้านบาทการเข้าประกวดเซตเยาวชนดนตรีเป็นการแสดงความสามารถของเยาวชนผ่านการเล่นเครื่องดนตรีที่หลากหลายความมีเอกลักษณ์ของเครื่องดนตรีแต่ละประเภทและการใช้หลักการตัดสินใจที่มุ่งเน้นความไพเราะและความสามารถในการแสดงออกซึ่งศิลปะการเล่นดนตรีของผู้เข้าประกวดจึงทำให้เวทีนี้เป็นเวทีที่มีความน่าสนใจและน่าติดตามที่สำคัญคือเป็นเวทีที่ทำให้เยาวชนทุกคนได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งการประกวดเซตเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยเยาวชนจะต้องเล่นเครื่องดนตรีประจำชาติหรือเครื่องดนตรีสากลที่เป็นเสียงจากธรรมชาติทั้งเครื่องดนตรีพื้นบ้านเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีสากลไม่ว่าจะเป็นเปียโนกีตาร์ซอด้วงระนาดแคนพินแต่ปีคลุยพินเปี๊ยะฮาร์ปกระจับปีเป็นต้นรวมทั้งการขับร้องอีกด้วยการแข่งขันแบ่งออกเป็น4ระดับคือระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับอุดมศึกษาอายุไม่เกิน25ปีชิงรางวัลเกียรติบัตรและทุนการศึกษาสำหรับผู้ได้รับรางวัลเหรียญทองจะได้รับทุนการศึกษาด้านดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับผมก็ชื่ออาจารย์นพดลศรีละธราดล นะครับเป็นอาจารย์อยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็วันนี้ก็มางานแถลงข่าวการประกวดเยาวชนดนตรีเซตนะครับแห่งประเทศไทยครั้งที่19นะครับผมซึ่งก็การแข่งขันก็จะแบ่งเป็น4รุ่นนะครับรุ่นประถมแล้วก็มัธยมต้นมัธยมปลายแล้วก็ระดับอุดมศึกษาซึ่งอายุไม่เกิน25ปีซึ่งเราก็รับคัดเลือกจากเครื่องดนตรีทุกชนิดนะครับที่ไม่ใช้ไฟฟ้าเป็นเครื่องอะคูสติกเนี่ยทั้งหมดนะครับในการแข่งขันนะครับผู้ใดที่สนใจจะเข้าร่วมการแข่งขันก็ส่งใบสมัครมาได้เลยนะครับผมซึ่งก็จะหมดเขตวันที่30กันยานี้นะครับผมก็ทุกๆปีนะครับก็จะมีนักดนตรีจากหลากหลายสถาบันมากๆหลากหลายเครื่องดนตรีมากๆซึ่งเข้ามาแข่งขันแล้วก็เครื่องดนตรีเนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่เครื่องดนตรีพื้นบ้านยันเครื่องดนตรีสากลนะครับซึ่งจะต้องผ่านกรรมการในหลายๆรอบนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆที่จะทำให้เครื่องดนตรีที่เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านกับเครื่องดนตรีสากลเนี่ยมาแข่งกันนะครับซึ่งก็การตัดสินก็จะเป็นเรื่องของการดูที่ความงามของดนตรีมากกว่าจะดูทางในเรื่องของว่าเครื่องดนตรีอันไหนซับซ้อนไม่ซับซ้อนนะครับก็อยากจะให้น้องๆนะครับที่สนใจเข้าร่วมแข่งขันกันมากๆนะเพราะว่านี่มันคือโอกาสคือเราจะได้พิสูจน์ตัวเองจะได้ทำให้คนอื่นเห็นว่าสิ่งที่เราฝึกซ้อมอยู่สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันจะถูกเขาเรียกอะไรถูกประเมินโดยคนข้างนอกเป็นกระจกเงาทำให้เราสามารถพัฒนาตัวเองไปในทิศทางที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับจากการมากกว่าที่จะซ้อมเล่นอยู่ที่บ้านนะครับสวัสดีครับผมชื่อนายชินวัฒน์เต็มคำขวัญผู้เข้าประกวดรายการเซตเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยนะครับได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ1ในครั้งที่17นะครับก็อยากจะขอเชิญชวนนะครับในผมในฐานะผู้เข้าแข่งขันนะครับขอเชิญชวนน้องๆผู้มีใจรักในเสียงดนตรีทุกท่านนะครับมาเข้าร่วมประกวดในรายการนี้กันนะครับแล้วก็ขอเชิญชวนผู้ครองหรือว่าผู้ที่มีใจรักในเสียงดนตรีผู้ที่สนใจนะครับก็มาเข้าร่วมรับชมการประกวดได้นะครับเรามีการประกวดด้วยกัน4รุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็อุดมศึกษาครับก็การประกวดก็จะมีขึ้นในเร็วๆนี้นะครับก็ขอให้ติดตามชมนะครับข่าวสารที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้ครับขอบคุณครับ